สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่ FC นะคะที่ติดตามช่องพังอันดาพายนพเก้านะคะวันนี้แม่ควานก็ได้มาหาคุณตานะคะเอาสับปะรดมาให้คุณตานะคะนี่นี่นะคะคุณตาก็ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณตาอันนี้นะคะคือเจ้าของช้างเลยนะคะคือเจ้าของคุณแม่คำแสนนะคะคือคุณตานะคะเพราะว่าแม่ขวานก็ได้เป็นหลานคุณตานะคะนี่เดี๋ยวเรามาฟังประวัติของคุณแม่คำแสนจากคุณตาเลยนะคะว่าคุณตาจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะของคุณแม่คำแสนคุณแม่คำแสนนี้ได้มายังไงนะคะที่มาที่ไปของคุณแม่คำแสนก็คือยังไงนะคะมาฟังจากคุณตาเลยนะคะเดี๋ยวคุณตาจะเล่าให้ฟังนี่นะคะคุณตากำลังบอกว่าเช็คสมองก่อนนะคะเพราะว่าช้างคุณตาเยอะนะคะเนี่ยนี่นะคะคุณตาก็ได้เลี้ยงช้างอยู่คนเดียวนะคะคุณยายกองเงินค่ะช้างแก่คนแก่นะคะเนี่ยคุณตาก็ยังอยู่ได้นะคุณตาเนาะได้อยู่ครับลูกหลานก็เขาไม่ได้ดูแลเท่าไรเขาก็มีเงินกันลูกหลานก็ตกงานเหมือนกันคุณตาลูกหลานคุณตาอยู่ไหนอยู่บ้านเหรอบ้านก็มีอยู่ที่นี่ก็มีนี่นะคะแต่ก็มันก็มีคอยมีอะไรหรอกครับมันก็ตกงานทุกคนนี่นะคะคุณตาใช้ตัวเองบ้างอะไรบ้างครับบางวันก็กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไรหรอกครับไม่ใช่พูดอย่างนั้นอย่างนี้หรอกมันไม่มีสตางค์ซื้อกับข้าวนี่นะคะคุณตาปลาทูตัวหนึ่งก็กินสองเวลาครับทำน้ำพริกแล้วก็เก็บผักเก็บอะไรมาลวกกิ้มไปงั้นนะครับแล้วคุณตาไปตัดหญ้ายังไงคะเนี่ยก็ไปกับเพื่อนบ้านเขาครับอาศัยเขาไปไม่รู้ขับรถก็ไปกับเขาก็แบ่งให้นี่นะคะที่มัดที่เป็นมัดนี่นะคะสูบเวลาหนึ่งจะงัดประวัติแล้วประวัติของคุณแม่คำแสนนี้คุณตาได้มายังไงคะโปเกตได้หรือกูโปเกตได้เนี่ยเออโบจูวาประวัติอะไรนะโบเลยโบเออนี่นะคะป้ายิงเท่ามอเจ้าทำเหรอตาบุญมาตอนแรกคุณตาได้มายังไงคะคือว่าคำแสนนี้ตอนนั้นก็ผมเอาช้างตัวใหญ่แรกเอาครับช้างแก่เหรอตามันก็ไม่แก่ดอกคล้ายๆกับปองเงินนี่แหละใหญ่ขนาดกันนี่แหละโอ้ช้างที่คุณตาแรกนะคะจ้าแต่ก่อนคำแสนเขายังเล็กอยู่ครับกี่ปีคุณตาตอนคุณตาแรกกำลังท่วมหัวนี่แหละยังไม่ถึง3ศอกหรอก4ปีท่อนดามั้ยคุณตาใหญ่กว่านั้นนิดหน่อยอ๋อที่เปลี่ยนกับแล้วคุณตาได้เปลี่ยนกับใครคะตาบุญมาบ้านกระเจ้าอ๋อคุณแม่คำแสนนี่ก็คือเป็นช้างของคุณตาบุญมานะคะแต่ก่อนอยากได้ช้างใหญ่ก็อยากได้ช้างตัวใหญ่นะคะแต่ก่อนก็มันวิ่งด้วยช้างตัวเล็กเนี่ยมันวิ่งอ๋อคุณแม่คำแสนนี่ก็วิ่งนะคะไม่ค่อยอยากได้ผมเอามาปรับนี่นะคะประวัติของอาจารย์ปราบก็ไปเล่ร่อนอยู่แถวพระราม9แหละครับได้คำแสนมาใหม่ๆนี่นะคะคุณตาเล่าแล้วก็อยู่ไปก็มันโตเลยไปผสมพันธุ์กับบัวบานเลยได้มีลูกมาคลอดลูกอยู่ในโรงแรมจูลิน่าครับพระราม9เลยตั้งชื่อจูลิน่าลูกแรกเขาครับนี่ลูกแรกของคุณแม่คำแสนนะคะโรงแรมจูลิน่าเลยตั้งชื่อจูลิน่าเลยนี่นะคะลูกแรกก็คุณตาก็ได้ให้ลูกสาวนะคะเนี่ยลูกแรกของเราคือคุณแม่คำแสนแล้วมันก็ออกลูกอีกแล้วลูกมันอ่ะแล้วคุณแล้วคุณแม่คำแสนได้ร้านแล้วลูกที่หนึ่งจูลิน่าชื่อสองคือนพเก้าเชือกที่สองก็คือนพเก้านะคะส่วนคุณแม่คำแสนนี่คุณตาก็ให้ลูกสาวอีกคนนึงเนาะลูกสาวคนที่สองนะคะให้ดูแลนี่นะคะได้ดูแลก็
ลูกสาวคุณตาก็ได้ดูแลนะคะดูแลก็ตกลูกออกมาก็คือนพเก้านะคะนพเก้ากับอันดานะคะประวัติมาแน่เองทีละมากี่หันเนาะประวัติของคุณแม่คำแสนก็ประมาณนี้นะคะคุณตามีช้างกี่เชือกคะได้แบ่งให้ลูกให้หลานเนี่ยก็มันออกลูกออกอะไรไปก็4คนก็แบ่งให้คนละตัวละตัว4คนครับอ๋อลูกคนตา4คนนะคะแบ่งให้คนละตัวคนละเชือกนะคะก็ทำมาหากินไปครับคุณตาไม่อยากจะกลับบ้านเหรอคะก็อยากจะกลับเหมือนกันแหละครับมันไปถึงบ้านหญ้าอะไรก็มันหายากมันไม่เหมือนอยู่ทางนี้ครับทางนี้มันพอหาได้นี่นะคะสับปะรดก็ไปหาได้เขาให้ฟรีก็มีครับบางคนเขาก็ให้ไปฟรีนี่นะคะดูคุณยายโกงเงินนะคะไม่ใช่แม่ตอนเออตอนไม่ใช่แม่แม่ขี่ไม่ใช่ความแบบพื้นเรือพระเสือไม่ใช่แม่เลยมาเจือกเนื้อตอกกระดูนะนี่นะคะคุณยายโกงเงินนะคะไปกางรถเชื่อแล้วตัวบักไปมังโวนน่ะคุณตาก็ได้เลี้ยงอยู่คนเดียวนะคะไม่ใช่ชอบแม่แม่มอนไม่ชอบแม่แม่เลยไงมอนไม่ชอบแม่แม่นี่นะคะประวัติของคุณแม่คำแสนก็ประมาณนี้นะคะคุณตาก็ได้อยู่ปางหมู่บ้านชาวเขาเนาะอยู่กับฮะพังช่องพังน้องใหม่ family นะคะอยู่ปางเดียวกันนะคะคุณตาเนี่ยตอนนี้ช้างอยู่ในปางกี่เชือกแล้วคะคุณตา27โอ้ยังเยอะอยู่นะคะอยู่ในปาง27เชือกนะคะเดือดสุดยังนึกไงเดือดสุดวัดคุณแม่คำแสนก็แค่นี้เหรอคะคุณตาแล้วอันดานี้ไปคลอดอยู่ที่ไหนคะที่ภูเก็ตอันดาก็คลอดอยู่ภูเก็ตนะคะแล้วพี่นพเก้าล่ะมาไหมกระดุงที่บ้านครับพี่นพเก้าก็คลอดอยู่บ้านนะคะตอนนั้นก็หลังจากที่หยุดเล่นร่อนนะคะคุณตาครับแล้วก็อยู่บ้านเนาะเขามาให้เข้ากรุงเทพนี่นะคะหลังจากที่หยุดเล่ร่อนก็น้องอันดาก็ได้คลอดอยู่ภูเก็ตนะคะถึงได้ชื่อน้องอันดานะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ให้ออกจากเมืองภูเก็ตของเขานะคะน้องอันดาก็ได้อยู่สักพักอยู่สักพักนะคะก็ได้เอาออกพ่อควานก็เลยได้นำเอาขึ้นรถ10ล้อมานะคะตั้งแต่6วันนะคะเอาน้องอันดาออกจากเมืองภูเก็ตนะคะไอ้จันนุไอ้จีไอ้จันนุไอ้จันนุไอ้ตั้งแต่6วันนะคะแล้วคุณตานี่อยู่กินยังไงเนี่ยคุณตาเนี่ยไม่มีงานตกงานอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละครับช้างจะกลับบ้านก็สงสารช้างนี่นะคะก็จะไม่ได้กินอิ่มก็ช้างมันเยอะนี่นะคะอยากจะกลับเหมือนกันเลยครับก็สงสารช้างเท่านั้นแหละชีวิตคนมันเท่าไรหรอกแต่เขาก็อดไม่ได้เนาะตาเราอดได้เนาะเราอดได้ครับสัตว์นี่แหละนี่นะคะแม่ๆ FC ท่านไหนต้องการช่วยเหลือคุณตานะคะก็สามารถติดต่อแม่ควานได้เลยนะคะหรือจะช่วยด้านอาหารช้างหรือยังไงก็สามารถสนับสนุนส่งมาหรือติดต่อถามข่าวคุณตาก็สามารถติดต่อแม่ควานได้นะคะนี่คุณยายกองเงินนะคะยายกองเงินคุณยายก็อายุเยอะแล้วนะคะคุณยายกองเงินเนี่ยอายุกี่ปีแล้วคะคุณตา30กว่าใช่เหรอตาโอ้40แล้วครับ40แล้วนะคะคุณยายกองเงินเนี่ยคุณยายโกงเงินนี้ก็เชื่องนะคะแม่ควานลูกหลานเข้าได้นะคะคุณยายโกงเงินนะคะนี่คือคุณย่าย่าที่คุณตาไปตัดนะคะนี่นะคะอ
สำหรับทริปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องพังอันดาภายนพก้าวด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณโอกาสนี้ด้วยนะคะต้องการช่วยเหลือคุณตาก็สามารถติดต่อแม่ควานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตาสวัสดีแม่ FC หน่อยสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะ